สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า Powerhouse คืออะไรนะครับ Powerhouse ทำงานยังไงนะครับแล้ว Powerhouse นี่เนี่ยได้เงินจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอพูดก่อนเลยนะครับว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเข้ามาถามผมว่าเฮ้ยพี่มาร์คน้องมาร์คบางทีก็เรียกมาร์คเฉยๆนะครับก็เข้ามาถามว่าเฮ้ยมันทำงานยังไงเนี่ย Powerhouse เนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินเห็นมีกราฟเนี่ยเล่นหุ้นหรอนะครับอ่ะความจริงไม่ใช่นะครับ Powerhouse ไม่ใช่งานเล่นหุ้นเนาะแต่ว่าที่มันมีกราฟไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเอาไว้รายงานผลนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีรายได้ไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เอาไว้วัดผลว่าเนี่ยเมื่อวานนะเราทำเงินไปเท่านี้นะวันนี้เราทำเงินสูงกว่าเมื่อวานเท่าไหร่นะครับอ่ะเขาจะเอาไว้วัดสถิติให้กับเรานะครับมีกราฟเอาไว้เพื่อดูว่าเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยทำงานได้แย่ลงหรือเปล่านะครับเพื่อเอาไว้วัดผลการทำงานของตัวเองนะครับอ่ะแค่นั้นเองนะครับที่เขามีกราฟให้เราไว้ดูซึ่ง Powerhouse จริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับทำงานยังไงอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Powerhouse นี้กันก่อนเลยนะครับ Powerhouse นะครับเขาก็คือระบบ Affiliate โปรแกรมนะครับอ่ะหลายๆคนที่เข้าใจคำว่าโปรแกรมเนี่ยก็คงจะคิดว่าเฮ้ยมันอยู่ในคอมเนี่ยเราคลิกๆกดนั่นกดนี่เดี๋ยวก็คงได้เงินนะครับอ่ะความจริงแล้ว Powerhouse นะครับขึ้นชื่อว่า Affiliate โปรแกรมนะครับคำว่าโปรแกรมเนี่ยความจริงแล้วมันเหมือนกับเป็นระบบให้เราทำตามนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องกดอยู่แค่ในคอมนะครับคำว่าโปรแกรมเพื่อนๆเคยเห็นโปรแกรมฝึกนักกีฬาไหมครับอันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในคอมนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องทำตามยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมฝึกตอนเช้า9โมง10โมง8โมงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับใน Powerhouse นะครับโปรแกรมของเขาเนี่ยก็คือ Affiliate โปรแกรมนะครับคำ Affiliate เนี่ยถ้าแปลให้เข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับมันก็คือคำว่านายหน้านะครับหรือว่าตัวแทนนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า Affiliate โปรแกรมนะครับถ้ารวมกันแล้วนะครับมันก็คือระบบตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับ Powerhouse นี่เนี่ยก็คืองานแนวแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับอ่ะก็หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยงานแนวแนะนำคนมาสมัครสมาชิกอะเฮ้ยมันโหไม่ชอบผมไม่ชอบผมขอปิดได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอให้เพื่อนๆดูก่อนสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะใครหลายๆคนที่แบบเฮ้ยไม่ชอบเลยงานโปรโมทงานแนวแนะนำคนอะก่อนอื่นนะครับฟังตรงนี้ก่อนนะครับงานแนวแนะนำคนมาสมัครสมาชิกเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยก็มันต้องแนะนำคนมาเสียเงินหนิเราถึงจะได้เงินแล้วกว่าเราจะแนะนำคนอื่นมาให้เสียค่าสมัครได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะถูกต้องไหมเพื่อนๆเคยผ่านแบบนี้ใช่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยผ่านแบบนี้มานะครับแสดงว่าเราเคยผ่านเรื่องเดียวกันมานะครับผมก็เคยผ่านงานแบบนี้มานะครับก็คือแบบโหให้เราเนี่ยไปชวนคนมากมายเลยกว่าแบบจะได้ให้เขาเสียเงินสมัครสมาชิกเนี่ยโอ้โหมันแบบสมมติอะมาสัก10คนสมมติเราแนะนำได้สัก10คนวันนั้นอะ10คนนั้นอาจจะไม่สมัครกับเราเลยก็ได้แล้วเราต้องไปแนะนำอีก10คนเนี่ยซึ่งมันเหนื่อยมากนะครับกว่าจะมีคนแบบยอมเสียค่าสมัครกับเราสักคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเหนื่อยใช่ไหมครับสำหรับใน Powerhouse นี้นะครับเขาเป็นงานแนะนำคนก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเป็นงานแนะนำนะครับที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปแนะนำให้เขาเนี่ยมาเสียเงินอ่ะนึกภาพออกไหมครับคือเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีเนี่ยเราก็ได้รับเงินนะครับอ่ะคราวนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็มีคำถามอีกนะครับว่าเฮ้ยก็แนะนำคนมาสมัครสมาชิกเนี่ยโหผมยิ่งไม่ชอบเลยก็เพราะแนะนำคนนี่แหละผมแนะนำไม่เก่งนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมอยากจะให้เพื่อนๆดูอะไรสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะครับนี่ก็คือโฆษณานะครับที่ผมมาลงเอาไว้กับ Google นะครับผมเนี่ยให้ Google นะครับทำการโปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกแทนนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าผมเนี่ยให้เงินทำงานแทนนะครับนึกภาพออกไหมครับก็คือผมเนี่ยเอาเงินนะครับมาลงโฆษณากับ Google นะครับแล้วให้ Google นี้โปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เพื่อนๆเห็นนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามา400กว่าคนนี้นะครับแล้วเงินที่ผมได้รับทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากที่ผมเนี่ยทำการลงโฆษณากับ Google นะครับแล้วให้ Google นี้โปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกแทนนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครแนะนำคนมาสมัครสมาชิกไม่เป็นนะครับหรือว่าแนะนำคนไม่เก่งไม่ต้องกลัวนะครับผมมีวิธีสอนงานนะครับมีวิธีโปรโมทให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ทำตามที่ผมสอนนะครับรับรองนะครับคนสามารถที่จะทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะขยันแค่ไหนนะครับเราจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเราอยากจะมีเงินนะครับแต่เราเนี่ยอยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเลยรอแต่ให้ผมป้อนอยู่อย่างเดียวนะครับ
ผมคิดว่ามันก็คงยากนะครับที่เราจะไปถึงฝั่งฝันที่เราอยากจะประสบความสำเร็จนั้นได้ก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะเข้ามาทำ Power House นะครับผมมีบทเรียนตรงนี้ให้ถ้าเกิดว่าใครแนะนำคนไม่เก่งนะครับซึ่งผมจะสอนเพื่อนๆนะครับสอนทริคต่างๆสอนวิธีทำต่างๆว่าเออเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงโฆษณาแล้วมีคนเนี่ยมาสมัครกับเราได้เยอะๆนะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยขอปิดไปก่อนนะครับปึ๊บก็โอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมของ Power House นั่นเองนะครับผมเองเนี่ยก็มีสอนให้นะครับว่าโปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกยังไงนะครับแม้เพื่อนๆจะแนะนำคนไม่เก่งนะครับก็สามารถที่จะแนะนำคนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเงินเยอะๆจาก Power House นี้ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆนะครับคงอยากจะรู้จักกับ Power House นะครับคงอยากจะเริ่มสนใจอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยควรเริ่มต้นกับ Power House นี้ยังไงกันบ้างแล้วใช่มั้ยล่ะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นอีกหนึ่งตัวการันตีนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาใน Power House นี้แล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะทำเงินกับ Power House นี้ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือหลักฐานการได้รับเงินจาก Power House นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรีวิวนะครับที่เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาได้ทำการโพสต์เอาไว้นะครับว่าเขาเนี่ยได้รับเงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับจาก Power House นั่นเองนะฮะก็อันในนี้เนี่ยมีของคนไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะก็อันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรูปของคนไทยก่อนเลยนะครับคนนี้เนี่ยใครหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับเขาก็คือน้องปอนะครับคนที่เคยทำยูล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอ่ะที่ผมได้พูดถึงเขาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอ่ะก็คนนี้เนี่ยเข้ามาทำ Power House เหมือนกันนะครับเขาเนี่ยทำเงินจาก Power House นะครับอ่ะรูปนี้เนี่ยน่าจะเห็นไม่ชัดนะครับเขาทำไป500กว่าดอลลาร์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมีอีกรูปนึงนะครับอ่ะรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับเขาได้รับการจ่ายเงินจาก Power House นะครับไป820ดอลลาร์นะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ850นะครับเพราะว่า PayPal นะครับเขามีค่าธรรมเนียมนะครับในการรับเงินนั่นเองนะครับเขาก็จะหักค่าธรรมเนียมไปเล็กน้อยนะครับจากที่เราได้รับเงินมาเยอะๆเนี่ยได้รับเงินมาเท่าไหร่เขาก็จะหักไปนะครับประมาณ 5-10% นะครับไม่เกินนี้เนาะที่ผมสังเกตมานะครับอ่ะซึ่งนอกจากจะมีคนไทยที่ได้รับเงินจาก Power House แล้วนะครับนี่เลยนะครับคนนี้นะครับเขาเป็นฝรั่งนะครับเขาได้รับเงินไปอีก195ดอลลาร์นะครับจาก Power House Affiliate นะครับเข้าสู่ PayPal นั่นเองนะครับอ่ะก็ยังมีอีกนะครับนี่เลยนะครับคนนี้เนี่ยได้รับการจ่ายเงินจาก Power House นะครับจำนวน304ดอลลาร์นะครับก็ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 9,000 เกือบหมื่นเลยนะครับประมาณเกือบ 10,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า Power House เนี่ยจ่ายเงินรายสัปดาห์นะครับย้ำว่ารายสัปดาห์นะครับนั่นหมายความว่านี่คือเงินที่เขาสามารถทำได้เพียงแค่1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์ทำเงินไปเกือบ 10,000 บาทตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าเฮ้ย Power House นี้เริ่มน่าทำอยากจะลองเข้ามาทำงานกับ Power House นี้กันบ้างได้ยังล่ะครับอ่ะก็เผื่อเพื่อนๆนะครับหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยมาร์คโชว์แล้วได้คนอื่นมาร์คก็พูดได้มาร์คล่ะทำได้หรือยังพูดอยู่เปล่าๆตรงเนี้ยมาร์คล่ะทำได้หรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะครับนี่นะครับคือหลักฐานการจ่ายเงินจาก Power House นะครับที่ผมได้รับจำนวน2ครั้งนั่นเองนะครับครั้งแรกนะครับผมได้รับไป394ดอลลาร์นะครับหลังจากที่หักค่าธรรมเนียมของ PayPal เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,700 บาทนั่นเองนะครับนี่คือเงินที่ผมได้รับจาก Power House นะครับในสัปดาห์แรกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหลักฐานการจ่ายเงินของผมในครั้งที่2นะครับอันนี้นะครับก็คือการจ่ายเงินของ Power House นะครับที่ได้จ่ายให้กับผมครั้งล่าสุดนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับจำนวน255ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ 8,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้รับเงินจาก Power House รวมแล้วก็ประมาณ 20,000 บาทนะครับซึ่งยังเหลืออยู่ใน Power House อีก300กว่าดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆอีก 10,000 บาทนะครับที่ยังรอการจ่ายเงินให้กับผมอยู่ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าในสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์นี้แหละจะมีคลิปรีวิวการจ่ายเงินจาก Power House ออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็รวมๆแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมทำงานกับ Power House นะครับมาประมาณ24วันนะครับผมทำเงินกับ Power House เนี่ยไปรวมๆแล้ว 30,000 บาทนะครับย้ำว่า 30,000 บาทนะครับหรือว่า 1,000 เหรียญที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆเริ่มสนใจในตัวของ Power House กันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีการทำงานกับ Power House นี้กันเลยดีกว่านะครับ Power House นะครับการทำงานของเขาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันคืองานแนวแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งการทำงานกับเขาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับ1นะครับก็คือรูปแบบฟรีนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยแล้วก็สามารถเริ่มต้นทำเงินกับ Power House นี้ได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับกับ2นะครับก็คือแบบ VIP นะครับซึ่งแบบ VIP นี้นะครับก็คือแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมเนี่ยทำเงินได้เยอะที่สุดนะครับจากการที่ทำ Power House มานะฮะซึ่งแบบ VIP นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้ามาทำเนี่ยเราจะต้องลงทุนอยู่ที่47ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ 1,500 บาทนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถามว่าเฮ้ย 1,500 บาทจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนมาจริงหรอนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยผมทำมา24วันนะครับก็สังเกตจากตรงนี้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมทำงานกับ Powerhouse เนี่ยมา24วันนะครับผมทำเงินเนี่ยไปเกิน47ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆครับคืนทุนเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำไรแล้วด้วยนะฮะกำไรเนี่ยประมาณ 1,000 เหรียญเลยนะครับก็เป็นเงินไทยประมาณ 30,000 บาทเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยลงทุน47ดอลลาร์มันแพงนะครับก็ลองมองที่ผลลัพธ์ดูนะฮะว่าเงินที่คุณได้กลับมาขนาดนี้นะครับจากสิ่งที่ผมกำลังจะสอนให้คุณนะครับคุณคิดว่ามันคุ้มกับ47ดอลลาร์ที่คุณจ่ายมาหรือเปล่านะครับถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มนะครับคำตอบก็คือเราคิดเหมือนกันนะครับผมมีคำพูดนึงนะครับจากวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเศรษฐีที่รวยอันดับต้นๆของโลกนะครับเขาพูดเอาไว้ว่าราคาคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายคุณค่าคือสิ่งที่คุณได้รับตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าคุณค่าที่ได้จาก Powerhouse ตอนนี้นะครับที่ผมกำลังจะให้คุณมันคือสิ่งที่คุณควรจะได้รับแล้วคุ้มค่ากับราคาที่คุณควรจะจ่ายตอนนี้หรือเปล่าล่ะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงินกับ Powerhouse ดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยจะเริ่มต้นทำเงินกับ Powerhouse นี่เนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สมัครมาในรูปแบบของแบบฟรีนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการอัปเกรดเนี่ยเป็นแบบ VIP ก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำแบบ VIP อยู่นะครับแล้วแบบ VIP นี้นะครับก็ทำง่ายกว่าแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งแบบฟรีกับแบบ VIP นี้นะครับความแตกต่างของทั้ง2 อย่างนี้นะครับก็คือแบบฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับการที่เราจะทำเงินกับแบบฟรีนี้ได้นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องทำการไปแนะนำคนอื่นนะครับให้มาสมัครเป็น VIP นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาในแบบฟรีแล้วนะครับเราก็เอาลิงก์ที่เราได้รับนี้นะครับเอาไปโปรโมทนะครับให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีแล้วเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราถึงจะได้รับเงินนะครับแบบที่ผมได้รับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือวิธีการทำงานของแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นการหาคนมาลงทุนหาคนมาสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะทำยากกว่าแบบ VIP นะครับแบบ VIP นี้เนี่ยมันทำง่ายกว่าแบบฟรียังไงนะครับก็คือแบบ VIP นี้นะครับหลังจากที่เราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทำการลงทุน47ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้เป็น VIP เรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับลิงก์อยู่1ลิงก์นะครับลิงก์นั้นนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือลิงก์ที่เราจะได้รับหลังจากที่เราเนี่ยทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนั่นเองนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับลิงก์ของแบบ VIP นี้นะครับจะพิเศษกว่าลิงก์ของแบบฟรีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาลิงก์นี้นะครับไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเฉยๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราไปโปรโมทให้คนสมัครฟรีเฉยๆนะครับก็คือเขากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสนใจไม่สนใจนะครับเขาเนี่ยจะเป็น VIP หรือไม่เป็น VIP เนี่ยอันนี้แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะได้รับเงินเลยนะครับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมได้รับจากการที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนี่นะครับ 0.75 ดอลลาร์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 นะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมได้รับจากการที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่ามันน้อยนะครับเฮ้ย 0.75 ดอลลาร์เองนะครับเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็แค่ประมาณ24บาทเองนะครับถามว่ามันคุ้มเหรอมันคุ้มเหรอกับการที่เราเนี่ยแนะนำเข้ามาสมัครสมาชิกได้คนหนึ่งเนี่ยได้แค่24บาทเองนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆลองคิดอะไรเล่นๆดูสักนิดนึงนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้5คนนะครับแค่5คนนะเพื่อนๆรับไปแล้วครับ100บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้สัก10คนล่ะอ่ะก็200บาทแล้วนะครับถ้าวันนั้นแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้15คนล่ะก็300บาทนะครับสมมติว่าเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้15คนทุกวันนะครับนาน30วันเลยนะครับเท่ากับว่าเราก็ได้รับเงิน300บาทนะครับทุกวัน30วันนะครับก็เป็นเงินอยู่ที่ราวๆ 9,000 กว่าบาทเกือบ 10,000 บาทเลยนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้เยอะตามนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมมีสอนให้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปโปรโมทไม่ต้องไปแนะนำคนมาสมัครสมาชิกเองนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเหนื่อยไปทำอะไรเองเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆสามารถเซตระบบให้มันทำงานเองได้เลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆทำงานอยู่เนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าระหว่างที่ทำงานอยู่มีโฆษณาที่คอยทำงานให้แทนแล้วมันคอยทำเงินให้เพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาสมมติทำงานที่เราชอบนะครับสมมติเราทำงานประจำแล้วกันนะครับเราทำงานที่เรารักนะครับเราทำงานประจำที่เราชอบเนี่ยเราก็ทำของเราไปนะครับแต่ว่ามี Powerhouse ที่คอยทำเงินให้กับเราอยู่นะครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะฟินแค่ไหนล่ะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมนะครับได้ทำการอัดคลิปให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาอยู่ที่10โมงกับอีก40นาทีนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ
10โมงกับอีก13นาทีนะครับ10โมงกับอีก12นาทีนะครับมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับนอกจากจะเป็นช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาอื่นนะครับอย่างตรงนี้เนี่ย9โมงนะครับตรงนี้เนี่ย8โมง7โมงเช้า7โมงนี่ผมยังไม่ตื่นเลยนะครับตี5นะครับนี่ตี3นะครับนี่ตี1นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับแม้ยามที่เราหลับโฆษณาไม่ได้หลับตามนะครับโฆษณามันก็ยังโปรโมทให้กับเราอยู่เรื่อยๆ Powerhouse นี้ก็ทำเงินอยู่ให้กับเราเรื่อยๆนั่นหมายความว่าวันนี้ครับถึงแม้เราหลับอยู่ Powerhouse ก็ยังสามารถที่จะทำเงินให้กับเราได้ครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้ตอนที่เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ผมทำเงินจาก Powerhouse นี้ไปได้เท่าไหร่กันแล้วแล้วตอนนี้มีคนที่เห็นโอกาสแล้วคว้าโอกาสนี้ไปก่อนเพื่อนๆแล้วกี่คนผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนที่ดูมันจะถึงตอนนี้นะฮะก็คงเริ่มสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้กันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นั่นเองนะครับสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นะครับอยากจะทำให้ได้แบบที่ผมทำได้บ้างนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทำแบบ VIP นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับก็มาขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผมนะครับมาขอคำปรึกษามาขอวิธีการโปรโมทกับผมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะสอนให้เพื่อนๆเนี่ยทำการโปรโมทแบบที่ผมทำอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเป็น VIP เลยนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse แบบ VIP นะครับคลิกได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆในการสมัคร Powerhouse แบบ VIP อยู่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมทำตามคำแนะนำของผมนะครับที่ผมให้ไว้ภายในลิงก์นั้นด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆหลังจากที่สมัครเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับจะได้มาขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผมได้นั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ขอจบการอธิบายเกี่ยวกับตัวของ Powerhouse เท่านี้แล้วกันนะครับต่อไปนี้นะครับมันคือทางเลือกของคุณเองนะครับว่าคุณจะเลือกเดินในเส้นทางไหนนะครับอยากจะเข้ามาทำ Powerhouse นะครับหรือว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันนะครับและเจอกันในกลุ่มสอนงานครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ